อาที่แล้วนะครับผมได้มีข่าวออกมาคอนเฟิร์มจากพี่แดงธัญญาว่าณเดชและยาย่าจะมาแสดงละครคู่กันในละครเรื่องลายกินรีนะครับเมื่อวานนี้ทั้งสองคนไปออกงานอีเวนต์ด้วยกันครับผมงานคู่งานคู่งานคู่น่ารักน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับผมสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจมากๆเลยครับแล้วก็ไปสอบถามทั้งคู่เกี่ยวกับการได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งในลายกินรีครับดีใจครับได้กลับมาทำงานกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมไม่เคยเล่นพีเรียดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาหาคุณครูด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบรอคอยแบบอยากคือบทสนุกมากๆค่ะพอมาเป็นพี่แปรรู้สึกไงฮะดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูว่ามันเหมาะกับเขาได้เข้าไปคุยกับพี่ออฟแล้วนานมากครับในช่วงนั้นครับผมพอได้คุยกับพี่ออฟก็รู้สึกสบายใจรู้สึกเข้าใจกันง่ายๆรู้สึกอะไรเงี้ยจริงๆพี่ออฟก็ตั้งใจจะทำอะไรหลายๆอย่างเยอะนะเวลาคุยกับพี่ออฟก็จะมีไอเดียงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้น่าจะเป็นงานที่พี่ออฟรู้สึกว่ามั่นใจแล้วแหละว่าคงจะต้องทำแล้วหรือว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วอะไรประมาณนึงนะครับแต่ก็เท่าที่ทราบมาคือพี่ออฟก็อยากให้องค์ประกอบภายนอกเนี่ยหน้าผมรูปร่างอะไรเงี้ยให้มันมีความเป็นไทยโบราณด้วยอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนเต็มๆครับได้เล่นพีเรียดถึงตอนที่เราถ่ายภาพยนตร์เราอาจจะเจอแค่แบบทีมที่เล็กครั้งนี้คือได้เจอแบบทั้งทีมจริงๆค่ะก็ตื่นเต้นอยากร่วมงานกับละครกับพี่ออฟพี่แดงมานานมากแล้วค่ะก็ดีใจค่ะด้านแฟนๆก็ตื่นเต้นจะเห็นทั้งคู่เหมือนกันนะครับผมส่วนยาย่าครับเผยถึงความปลื้มใจหลังไปร่วมงานกับทางททที่ประเทศฟิลิปปินส์เธอพูดถึงความภูมิใจนะครับกับแฟนคลับชาวปีนอยของเธอว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันครับโอ้เยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆเนี่ยนะฮะโอ้โหแฟนคลับมากันแน่นมากๆเลยทีเดียวยาย่าบอกว่าตอนนี้ละครออนแอร์อยู่คือลิขิตรักนะครับซึ่งเราจะเห็นสาวบ้างอึ้งไปเลยค่ะว่าไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าคนฟิลิปปินส์จะรู้จักจากคนไทยเยอะขนาดนี้ค่ะก็คือละครพวกเราไปออนแอร์ที่นู่นค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบรู้จักใช่ลิขิตรักมีถามถึงพี่ณเดชน์ไหมคะถามถึงพี่ณเดชน์ตลอดเลยค่ะคือส่วนใหญ่ก็คือแฟนคลับ NY ด้วยที่อยู่ตรงนั้นและแฟนคลับ NY ก็ปลื้มกับข่าวนี้ด้วยนะครับเมื่อหนุ่มณเดชน์ได้ไปทำสาธารณประโยชน์นะครับผมไปทาสีนะครับผมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสใช่ไหมคะใช่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องเก้าวิทยาอำเภอนครไทยนะครับผมจะโดบอกว่าตั้งใจที่จะไปมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีคิวว่างแล้วก็เลยรีบไปเลยผมถามณเดชน์ว่าไปเพ้นตรงไหนบ้างของหน้าห้องน้ำไปฟังตัวตอบกันครับของแบนและเลงไปกี่รูปครับของผมจะอยู่ทางข้างล่างครับ เด็กๆก็จะอยู่ตรงกลางหน่อยๆอะไรเงี้ยข้างบนก็จะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมคือเด็กๆทุกคนแบบมีความพร้อมที่จะระบายสีกับละเลงมากครับผมคือมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาได้ทำเขาได้สนุกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะพอแล้วก็หลังจากที่ห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก็เลยว่าอยากจะสร้างเป็นจุดอีกจุดนึงจุดเด่นจุดแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยให้กับที่ชุมชนนั้นด้วยก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกทางคุณครูไว้ว่าอยากจะหาเวลาลงไปวาดรูประบายสีแล้วก็ชวนเด็กๆมาอะไรเงี้ยก็โปรเจกต์หน้าต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของสตรอเบอรี่ประมาณต้นปีหน้านะฮะปลายมกราผมก็จะพยายามเอาสตรอเบอรี่ส่วนหนึ่งนะครับผมมาขายที่กรุงเทพก่อนน่าจะเริ่มที่กรุงเทพก่อนแล้วคนข้างๆได้เคยชิมยังครับลูกใหญ่แค่ไหนครับคือลูกก็ปานกลางนะคะคือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าดีที่รสชาติค่ะรู้สึกว่าแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำค่ะใช่ค่ะก็เป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยใจอยู่แล้วค่ะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้แบบ doing good job มากๆนะคะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วยาย่าบังคับให้พี่แบร์ดูกลิ่นกาสลองตอนแรกไปอาทิตย์นี้มีอะไรต้องดูครับที่จะบังคับเขาคืออาทิตย์ม้วนที่3เป็นตอนที่หนูชอบที่สุดเพราะว่ามันจะสนุกเพราะว่าเจอผู้ชายแล้วว่าเจอผู้ชายแล้วใช่ค่ะก็มันจะสนุกตรงเนี้ยที่เหมือนแบบสวยได้เต็มที่อะค่ะประมาณนั้นแบบตัวละครสวยได้เต็มที่ทนดูตอนที่ซองปีบทำร้ายกาสลองไม่ค่อยได้ไอ้ผมทนได้จริงแบบแต่มันรุนแรงไปอ่ะมันแย่สงสารแบบหมั่นไส้หรือถ้าพูดภาษาแบบ
คนแบบตลาดก็จะเกลียดโอ้ยเกลียดนี่ทำไมตัวร้ายนี่ทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้เกลียดสองปีแต่ว่ารักกาสลองที่แน่ๆรักยาย่า